เช็คเด้งเช็คเด้งเช็คเสียง test 1 2 hello motherfucker and friends yeah สวัสดีครับผมนายเต้ยธโนไทยนะครับเอ้าเปิดมาตอนนี้ขอเอาใจทาสแมวหน่อยละกันจริงๆแล้วว่าอยากจะทำเรื่องไร้สาระให้เยอะมากเลยแต่ขออนุญาตเอาเรื่องน่ารักน่ารักก่อนละกันใครที่เป็นทาสแมวติดตามให้ดีเพราะว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำวิธีพานายท่านเนี่ยขึ้นชักโครกมันยากขนาดไหนมันใช้เวลามากน้อยขนาดไหนหนูไม่มีเวลาขี้เกียจทำอ่ะโอ้ยากแต่มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับง่ายมากๆดีต่อท่านดีต่อทาสดีต่อใจทั้งสองฝ่ายด้วยครับตั้งแต่ชีวิตนายท่านขึ้นส้วมชักโครกได้โอ้ชีวิตทาสดีมากครับผมไม่ต้องเก็บขยะมูลฝอยของนายท่านอีกต่อไปผมไม่ต้องเปลืองตังไปซื้อทรายต่อไปผมไม่ต้องเหนื่อยแบกทรายขึ้นลงอีกต่อไปว้า wow. มันได้และได้แล้วก็ได้นะครับนายท่านไปที่ไหนออกไปข้างนอกบ้านเพื่อนก็ขึ้นชักโครกบ้านเพื่อนได้เลยไม่อยากยืนนานไปมากกว่านี้แล้วจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยวิธีแรกนี่ง่ายที่สุดเลยครับให้นายท่านเนี่ยใช้กระบะทรายแบบปกติแหละครับแต่ให้ท่านใช้ในห้องน้ำที่เราใช้ด้วยนะเฟรนนี่กินระยะเวลาไม่นานนะครับเพราะว่าน้องเหมียวทุกตัวเข้าห้องน้ำเองเป็นอยู่แล้วครับสเต็ปถัดไปนะครับก็นำกระบะทรายจากที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยแหละนะนำมาวางไว้บนส้วมชักโครกไปเลยให้เจ้าตัวเนี่ยเขารู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นที่ถ่ายและที่ฉี่ของเขานะอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าน้องไม่ถนัดอาจจะต้องใช้กล่องช่วยน้องขึ้นไปหน่อยละกันนะต่อไปนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าส้วมชักโครกเมลนะครับนี่ก็จะเจอเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นชุดฝึกแมวขึ้นชักโครกอะไรทำนองนี้ละกันรูปร่างมันจะเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้แหละครับแล้วก็ราคามันก็จะต่างไปกับคุณภาพของวัสดุนะครับมีตั้งแต่99บาทไปจนถึง 4-500 อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณละกันครับต่อไปนะครับก็ต้องใช้เป็นทรายเต้าหู้นะครับเหมือนเดิมเลยครับเข้าไปในพี่กูนะฮะรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นทรายเต้าหู้นะฮะครับก็มีหลายแบบเลยครับมันจะเป็นท่อเป็นหลอดๆเป็นป้องๆคุณก็ลองเลือกซื้อดูละกันนะครับครับเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าทรายปกติเนี่ยเวลามันตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็มันจะทำให้ท่อเราตันได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นทรายเต้าหู้เนี่ยทรายเต้าหู้มันก็จะสลายเป็นใยธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่ทำให้ท่อตันแต่อย่างใดนะฮะเอามาต่อกันเลยครับสเต็ปถัดไปนะครับก็แค่นำกระบะทรายออกนะครับโอ้โหแหมสดมากอุ่นี่แล้วเราก็เอาชุดฝึกชักโครกแมวนะครับครอบชักโครกเราไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรายปกตินะครับให้กลายเป็นทรายเต้าหู้นะครับน้องเหมียวก็อาจจะใช้เวลาในการทำความรู้จักกับเจ้าส้วมชักโครกนี้สักพักนึงนะครับแต่ก็ไม่นานครับเฟสนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่อาจจะต้องให้เวลาน้องเขาใช้ส้วมนี้อยู่สักพักหน่อยละกันนะครับหลังจากที่น้องเหมียวนะครับคุ้นชินแล้วก็เจาะรูอย่างที่เห็นในภาพแรกเลยครับเขาอาจจะใช้เวลาตุ้มๆต่อมๆในการมองรูนิดนึงนะครับก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยไม่ได้ยากเกินไปนะครับแต่จะต้องใช้เวลาครับเฟสนี้นี่เราต้องดูแลความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเหมียวเขาอาจจะปัดทรายกระเด็นไปมาครับระดับถัดไปนี่เริ่มยากแล้วครับเพราะว่าพอเราเริ่มเจาะรูกว้างขึ้นนะครับปัญหาของเจ้าตัวก็คือเขาอาจจะเริ่มไม่มั่นใจในการใช้ส้วมนี้นะครับสำคัญของเรานะครับก็คือเราต้องให้เวลาเขามากๆเลยนะครับช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นเลยครับบางทีก็อาจจะต้องคอยประคบประหงมน้องเขาหน่อยละกันนะครับแต่ว่าถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะครับด่านถัดไปก็ง่ายละครับช่วงนี้ก็ต้องคอยเอาใจน้องเขาหน่อยนะครับแล้วก็พยายามให้ห้องน้ำเราสะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าน้องเขาได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเขาอาจจะไม่อยากใช้ห้องน้ำก็ได้นะครับและแล้วคุณก็มาถึงเส้นชัยสุดท้ายแล้วยินดีด้วยครับเนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่เราฝานปีกสุดท้ายของวงไปนะครับน้องแมวเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาขึ้นนะครับผมแล้วก็ขาอาจจะมีพาดล่างบนล่างนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะคุ้นชินไปเองครับนี่ครับน่ารักไหมครับโอ้โหดูสิแม่หลังจากนี้นะครับจะเอาชักโครกแมวออกเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าน้องยังถนัดใช้อยู่ก็ให้เขาใช้ไปก่อนจนกว่าเขาจะคุ้นชินที่สุดก็ได้ครับอย่างอันนี้ของน้องอูนินะครับผมใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัดเป็นรูปฝาชักโครกนะครับอันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้น้องเขายืนนะครับน้องเขาก็จะได้มั่นคงกับการนั่งชักโครกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้องอูนินะครับใช้ห้องส้วมของพี่ฮอกนะครับบางทีนะครับก็มากระโดดใช้ของห้องน้องฟินๆบ้างครับถือว่าได้ปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้าเรียบร้อยครับทั้งหมดนะครับก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับที่เต้ยได้ลองให้แมวนะครับขึ้นชักโครกคนดูจริงๆปรากฏว่าน้องเขาก็ทำได้ yeah. นะครับนี่ก็เป็นความน่ารักน่ารักของน้องแมวนะครับแล้วก็เป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างนายท่านแล้วก็
ทาสอย่างพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยติดขัดตอนไหนยังไงก็ลองทิ้งคำถามนะครับทิ้งไว้ใต้กรอบข้อความข้างล่างดูแล้วกันนะครับถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงผมก็ยินดีที่จะช่วยได้ทุกตอนนะครับอ้าวขอบคุณทุกการติดตามตลอดทั้ง 5-6 นาทีที่ผ่านมาด้วยละกันนะครับ Take care ดูแลสุขภาพนะครับ Thank you 3 times Love you 3000 See you Peace ลืมเขียนคิ้ว